Seed Lady โดย Clear Ice Cool Menthol Lady Seed Come นะฮะตอนนี้นะครับอยู่กับผมนะฮะดีเจโอ้นนั่นเองครับผมสำหรับไมค์นิดนึงดีเจโอ้นอาจจะงงอยู่ผมต้องรับหน้าที่แบบมาต้องมาเล่นทิปคอมด้วยนะแน่นอนนะฮะวันนี้คุณพิเศษเลยผมจัดมาให้เพื่อคุณโดยเฉพาะเลยสาธุนะฮะเต็มที่เลยนะฮะเห็นคุณเรียกร้องมานานหรือเปล่านะฮะถามดีเจน้ำตาก่อนอื่นสวัสดีก่อนฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับดีเจโอ้นครับนะฮะแป๊บนึงนะครับผมขอหยิบนี่ก่อนเลยนะโพยของผมนั่นเองก่อนอื่นเลยนะฮะเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับว่าเห็นดีเจน้ำตาลบอกไปนะฮะว่าเคยนะฮะก็เคยเล่นไปครั้งหนึ่งแต่ว่านั้นเป็นอาจจะเป็นอะไรอาจจะเป็นออกแนวการศึกษานิดนึงป่ะใช่ก็จะเป็นแบบเนื้อหาเกี่ยวกับละครเรื่องมัจจุราชสีน้ำผึ้งใช่ก็แบบเผื่ออยากให้เขาได้มีความสุขในเสียงครั้งนี้เรามอบความสุขเขาตรงนี้เดี๋ยวเราจะมอบความสุขให้ตัวเราเองด้วยมันจะเป็นละครที่เราลงไปเล่นถึงกับเนื้อถึงตัวละครจริงๆเลยแต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองดูกันหน่อยดีกว่านะฮะอ่ะต้องบอกกันเลยนะครับว่านี่เลยนะฮะเลดี้ของเรานะฮะในครั้งนี้นะครับซีทคอมของเราน่าสนใจมากจะเป็นเรื่องอะไรนะฮะไปฟังกันเลยไหมไปเลยคณะละครวิทยุสีเจริญเพลินสำราญเบิกบานหัวใจเต็มใจเสนออีกหนึ่งละครรีเมคสุดเชื่อเฉือนรุนแรงและเครียดแค้นของสองหนุ่มสาวที่ต้องถูกจับคลุมถุงชนจากความเข้าใจผิดลิขิตให้ทั้งคู่ต้องมาพบกันความหอมหวานของความดีจะสามารถชนะความโหดร้ายดังพญามัจจุราชได้หรือไม่เมื่อความหวานดุจน้ำตาลถูกเกี่ยวพาราศีกับความป่าเถื่อนแห่งมัจจุราชผลสุดท้ายจะลงเอยอย่างไรติดตามได้ในน้ำผึ้งสีมัจจุราชโอ้โหนะฮะปกติจะเป็นมัจจุราชสีน้ำผึ้งค่ะตอนนี้เป็นน้ำผึ้งสีมัจจุราชอาจจะงงว่าสีมัจจุราชคืออะไรนะฮะมันคือการสีมัจจุราชนั่นแหละช่วยได้มากเลยค่ะพี่โอ๊ตมันคือการสีมัจจุราชนะฮะอาจจะเป็นการเขาเรียกอะไรอ่ะการแอลมัจจุราชน่าสนใจนะครั้งนี้ว่าจะเป็นยังไงบทของเรานะฮะตัวละครเราก็มีหลากหลายเลยเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าตัวละครแรกจะเป็นอะไรฮะดีเจน้ำตาลรับบทเป็นรัชนาชงนหรือคุณเพื่อนสาวน้อยนักสู้ที่ดูน่ารักน่าทนุถนอมแต่ต้องมาอยู่กับแม่เลี้ยงจอมปลอมแล้วชีวิตของเธอจะเป็นยังไงเมื่อเธอไม่ใช่ดีเจน้อยครับเป็นยังไงบ้างฮะครั้งนี้ตายแล้วเครียดแล้วเนี่ยเครียดแล้วเนี่ยเล่นครั้งแรกด้วยครั้งแรกด้วยใช่ได้เป็นผู้หญิงด้วยแหละใช่เลดี้สวยสดเนี่ยไม่ใช่ใครไม่ต้องเอามือออกเลดี้สวยสดเนี่ยไม่ใช่ใครทำไมฉันเองวายตายแล้วกลัวนะฮะเดี๋ยวดูซิครั้งแรกจะเป็นยังไงจะสู้เลดี้ของเราได้หรือเปล่านะครับไม่หนึ่งบทบาทเลยดีกว่านะฮะบทนี้น่าสนใจมากดูซิว่าจะเกี่ยวกันยังไงดีเจมินรับบทเป็นคุณชายพุทธิพัฒน์คุณชายหมอรูปหล่อมาดเนี้ยบสุขุมเก่งที่เหมือนจะมาผิดเรื่องแต่เขาเชื่องบอกให้มาก็มามาแล้วบอกให้มาก็มาเลยสวัสดีครับผมพี่เจมินนะทักทายหน่อยดีกว่ามาสวัสดีนะครับต้องพูดแบบนุ่มลึกสุขุมเลยยากหัวมากเลยเป็นยังไงรู้สึกวันนี้ได้มาเป็นคุณหมอรู้สึกตรงคาแรคเตอร์ตัวเองไหมรู้สึกไม่ชินนะครับปกติเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยเรียบร้อยขนาดนี้อันนี้ต้องวางตัวนิดนึงถ้าคุณไม่เรียบร้อยขนาดนี้ก็ไม่มีใครเรียบร้อยถ้าคุณแล้วล่ะครับโอ้โหบุคลิกให้มากเลยนะฮะมาอีกหนึ่งเลยนะฮะเขาบอกว่าเป็นตัวแปรสำคัญเลยเขาบอกเขากุมความลับอะไรบางอย่างดีเจตะรับบทเป็นตัวแปรสำคัญที่กุมความลับบางอย่างซูเปอร์ฮีโร่ที่แข็งแรงที่สุดแห่งยุคหายไปไหนล่ะนี่ฮะคุณเป็นตัวละครลับเหรอครับ
อ๋อไอรอนแมนเดี๋ยวรู้ได้ละครจริงๆแล้วผมอยากเป็นชายหมอแต่เขาไม่ให้เป็นมีการเกี่ยงบทกันด้วยนะฮะแต่แน่นอนนะฮะว่าเมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้านี้ชั่วโมงที่แล้วเจอแขกรับเชิญพิเศษเราไปเป็นไงบ้างฮะเซอร์ไพรส์ไหมครับเซอร์ไพรส์ค่ะคิดว่าครั้งนี้จะเป็นใครไหมบอกว่าเร็วไม่ธรรมดาแน่นอนจริงเหรอเออยังคิดไม่ออกว่าใครจะมาเป็นคุณนายสำเภาของเราเนี่ยนี่จะมาหมดทั้งชีวิตที่เคยเจอมาหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะฮะว่ารับเชิญพิเศษท่านนี้จะเป็นใครครับมาและแขกรับเชิญพิเศษที่จะมารับบทเป็นคุณนายสำเภาแม่ของรัตนาชงนและเร้าโรมฤทัยแม่ผู้ซึ่งเลี้ยงดูลูกแบบผิดๆสอนให้คิดริษยาตั้งแต่เกิดปมครั้งนี้จะถูกแก้ยังไงเดี๋ยวไปลุ้นกันแต่ตอนนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับแขกรับเชิญสุดซีผมนึกว่าคุณครูอยู่แพ้แล้วตอนนี้กลับมาตีตัวกลับมาเร็วมากเลยนะฮะเออมาเมื่อกี้เองเมื่อกี้นี่เองนะฮะโอ้โหจะมารับเชิญเป็นหนึ่งตัวละครด้วยในซิทคอมของเราโอ้โหครูสงการนะฮะอยู่ยาวครับผมแหมนะฮะเป็นซิทเลดี้ได้เลยนะครับเนี่ยใช่แหมเลดี้อะไรดีฮะอะไรฮะเลดี้อะไรดีให้ครูอยู่ของคุณเออนะฮะแต่ก่อนอื่นที่ละครจะเล่นนะฮะบอกไว้เลยว่าตอนนี้ตัวละครเรามีมาทั้งหมด5ตัวละยังขาดอีก1บทนะฮะที่สำคัญมากบทพระเอกไปไหนเออพระเอกไปไหนครับคุณปัดใช่ไหมใช่ค่ะเออนะฮะแต่ว่าครั้งนี้นะครับบทละครของเราคือน้ำผึ้งสีมัจจุราชคุณปัดของเราก็เลยชื่อเปลี่ยนไปเป็นคุณปัดสีปัดเถลิง น่ากลัวมากๆเลยนะฮะเออเดี๋ยวดูซิว่าคุณปัดนะฮะตอนนี้ต้องมีการแคสติ้งกันหน่อยดีกว่าเออขยับเป็นพระเอกกันบ้างเออมีไหมไม่มีหรอเงียบกันจังฮะไม่มีเลยคุณน้ำตาลนะถามมาดีกว่าการมาแคสติ้งเป็นนางเอกครั้งนี้ยากไหมฮะยากค่ะเพราะว่าแบบต้องบทที่เขาให้มาแคสติ้งเนี่ยเป็นบทที่หนักที่สุดหนักเลยใช่ไหมครั้งนี้ผมให้คุณเอาคืนนะคุณจะต้องเป็นคนแคสเองคุณต้องเป็นคนแคสหาพระเอกเองเพราะฉะนั้นนะผมมีนี่เลยนะฮะเป็นเด็กที่ผมไปเค้นหามาคนแรกเลยครับเชิญเลยครับมาเลยฮัลโหลโอ้น่ากลัวมากเลยสวัสดีครับคนแรกนี่เขาติดยาเหรอฮะหรืออะไรฮะลักษณะเหมือนคนติดยานะครับผมนะฮะสวัสดีครับนะชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับสลันเดียครับผมสลันเดียคือในเรื่องเนี่ยคุณปัดเนี่ยนะฮะจะเป็นคนที่ดูแลไร่แล้วก็จะต้องมีม้าคู่ใจครับนี่คุณเอาม้าอะไรมาครับของฟาร์มครับผมเข้าของฟาร์มฟาร์มอะไรนะฟาร์มอะไรนะฮะฟาร์มน่ารักครับผมฟาร์มน่ารักโอ้โหอันนี้เราเตะพูดแข่งด้วยใช่ฮะเต็มที่เลยครับผมกระโดดเตะเลยนะฮะเต็มที่เลยครับผมเป็นม้าก้านกล้วยครับผมเออนะฮะเป็นไงบ้างแคสดูจากเขาอะไรเป็น first impression เป็นไงบ้างฮะคือขอลองแบบโหดหน่อยเออไหนลองดิโหดเลยเหรอใช่แนะนำตัวโหดโหดแนะนำตัวโหดเอาแนะนำตัวโหดโหดสวัสดีครับไม่โหดอ่ะทำไมอ่ะฮะอ่ะงี้เดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวฮะผมขอกระโดดเตะปากก่อนเต็มที่เลยฮะแล้วก็แล้วเดี๋ยวเขาอาจจะมีแรงอาจจะมีแรงนะอาจจะโหดขึ้นเออนะฮะสวัสดีครับสลันเดียครับผมดีไหมครับไอ้ผมอยากให้โหดยังไงเนี่ยตอนนี้ใครไม่เห็นภาพนะฮะติดตามได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ทางwww.sitmcord.com นะฮะเออจะได้เห็นภาพด้วยนะกับนักแสดงที่มาแคสติ้งอันนี้กระทืบแบนสิคะพี่โหดไม่ได้โหดเฮ้ยไม่โหดจริงนี่ว่ะเอออ่ะอันนี้ตัวแรกพักไว้ก่อนตัวแรกเหรอครับตัวแรกตัวแรกครับครับเริ่มน่ากลัวแล้วอ่ะมานี่เลยฮะบทคนที่สองมาเลยฮะมาท่านที่สองครับโอ้เออนี่ใกล้เคียงคาวบอยคาวบอยคาวบอยนะฮะเออโอ้โหเข้าไปใกล้ซีเรดี้มากเลยนะเออนี่คุณถือโอกาสคุณเอาอะไรมาครับเนี่ยผมมีม้าครับม้าคุณมีม้าด้วยมันนะคุณนี่แปลกมาอย่างนี้เลยเหรอเอามาเองครับม้าของคุณเออคือม้านั่งนะฮะม้านั่งโอ้โหนะฮะโอ้ชีวิตดูลำบากนะครับใกล้ๆเลยครับเออคนเมื่อกี้ผมกระโดดเตะปากไปแล้วคนที่ผมขอถีบหน้าเอาเลยฮะผมว่านะโอ้โหนะสวัสดีครับดีเจเขาฟังนั่นเองสวัสดีครับผมเออสุดยอดเลยดูจากครั้งแรกเป็นไงบ้างฮะ
อึ้งพูดไม่ออกบอกไม่ถูกดูว่าเป็นเผ่าพันธุ์ไหนผมไม่เหมือนพี่เค็มตรงไหนฮะผมว่าทุกตรงแหละครับผมจะหายังไงครับผมฮะอย่ายิ้มสิคะอะไรนะครับอย่ายิ้มสิคะยิ้มนี่มองเห็นผมมั้ยเห็นๆนั่นต้องบอกว่าลืมตาดิครับเอออะไรเค้าบอกว่าอะไรนะกระชับครับกระชับอ่ะโอเคครับมาคนที่3เลยคนที่3ครับมามีเหรอมีเหรอใครอ่ะใครใครมาเนิ่งมาแล้วมาแล้วอีก3คนโอ้โหโอ้โหนี่คือเที่ยวรถกลับบ้านหมดแล้วครับนี่อยู่กันครบเลยนะฮะจากชั่วโมงที่แล้วนะฮะใหญ่แกยังไม่กลับแพ้เหรอใหญ่เหรอมาจ้องดีเจหรือเปล่าวันนี้ใหญ่ใหญ่เดี๋ยวนะได้ข่าวว่าใหญ่ใหญ่ใหญ่เป็นไม้ก้านเค้าเลยนะไม้กันไม้กันหมาไม่ใช่หรอไม้กันหมาเอออ่ะวันนี้เอาม้าอะไรมาครับม้าสีหมอกม้าสีหมอกม้าสีหมอกใหญ่ปัญญาอ่อนหรือเปล่าใหญ่พี่ยังเป็นคนดีๆอยู่เลยอ่ะมาบ้ากับเขาด้วยอ่ะดูดูบทคุณใหญ่เป็นไงบ้างฮะมันหวานไปค่ะหวานไปเหรอโอ้นะฮะแต่ก่อนอื่นดูจากภายนอกอาจจะยังไม่เข้าใจอาจจะต้องเข้าไปถึงเรื่องบทนะฮะนี่เลยนะครับผมมีนี่อยู่ไหนเอ่ยมีให้จับฉลากกันนะฮะให้มีการแคสติ้งมีเรื่องบทละครกันก่อนนะฮะตัวทุกคนต้องเล่นกันนะว่าจะได้บทอะไรแล้วลองเล่นให้คุณน้ำตาลดูเออใครจะเริ่มก่อนดีครับมาคนแรกมาเลยฮะสตันเดียมาก้านกล้วยของเราครับเล่นให้ถูกบทนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับใช้เวลาผมมีคำถามทำไมครับม้าผมเกกะไหมครับมากอ่ะพี่คางนี่เอาออกได้ไหมม้าแกนี่ไม่ได้ครับเขาแปะไว้เท่ๆครับนี่ฮะเออมันจะผ่านทุกวันมากครับบทคือบทม้านินมังกรนั่นเองฮะเออนี่เลยคุณต้องเล่นเป็นนี่เลยนะฮะสุดสาครสุดสาครครับมีม้านินม้านินมังกรอยู่นุดูเหนื่อยเนาะชีวิตดูเหนื่อยเหนื่อยเลยเออะมาฮะพร้อมครับครับผมต้องเล่นตามนี้เลยครับตามนั้นสิครับผมทำดีครับยังยังยังคุณช่วยขนาดนี้เลยนะครับเขียวเป็นเพชรเกล็ดนะเป็นนินนะลิ้นนะเป็นปานนะถึงเอาขวานฟันฟาดขาดร้อนได้เจ้าเอาใหม่เจ้าได้มาเอาใหม่เด้อภาชนะเหรอครับผมอ่ะตามนั้นแหละครับภาชนะครับผมภาชนะตัวนี้ไว้จะพ้นภัยอภิโสสโมสรใช้ชื่อว่ามหานินมังกรเออจงถาวรพูนสวัสดิ์แก่นัดดาเฮ้ออ่าโอ้เป็นไงบ้างฮะคนแรกเริ่มเครียดแล้วล่ะเริ่มเครียดหลังๆดูบทเริ่มเร่งๆนะเหมือนอยากให้ผ่านไปเร็วๆนะฮะอะคนที่2ครับมาเลยฮะดีเจเข้าฟังครับถือว่าสบายนะครับขอคิวฟังแกไปขโมยม้ามาจากโรงอาหารไหนเนี่ยนะฮะม้าแกดูอยู่แถวนี้นั่นเองม้าแกยาวมากอ่ะใกล้ไปมาไปเร็วๆครับครับบทอะไรเอ่ยอะไรครับไหนฮะไหนฮะบท3ก๊กนั่นเองฮะฮะเออถ้าทางไอ้นี่เจอมาเซ็กเทาแน่ๆแต่ก่อนข้าได้ยินเขาสรรเสริญถึงท่านอยู่ก็อะไรวะว่ามีสติปัญญามากครั้นจะไปสนทนากับท่านครับก็เป็นหนนักอะไรล่ะหนทางกันดารท่านมาบัดนี้เป็นบุญครับเป็นบุญหนักหนาครับดีใจด้วยนะเออเฮ้ยบทนี้โอเคนะเป็นไงตีแตกเลือกเลยครับตีแตกมะเออแตกแตกนะเออดูคนที่3ดีกว่าเผื่ออันนี้อาจจะมีทีเด็ดนะฮะคุณใหญ่มาเลยครับฮะใหญ่กลับไปเก็บลำไยไหมครับใหญ่ไอ้ลำไยบ้านผมลำไยบ้านคุณเหรอคุณใหญ่ครับดูไปดูมาใหญ่กับข้าวฟ่างหน้าคล้ายๆกันนะอะไรครับเขาเป็นคนเหนือเหมือนกันครับหน้าครับมาม้าม้าอ่อนนภาครับม้าอ่อนนภาตายแล้วม้าอ่อนนภาให้บทยังไงวะเฮ้ยเอาให้ถึงบทบาทนะฮะขอให้เนียนๆเลยนะใหญ่เรารู้ว่ามันอยู่ข้างในของใหญ่อยู่แล้วใหญ่แค่ควักมันออกมาเท่านั้นแหละใหญ่เธอเป็นชีวะ
อย่าแอปให้ได้นะใหญ่ดีๆนะเดี๋ยวแม่รู้เขารู้ทั้งประเทศแล้วแหละบอกแต่ขนาดนี้แหละให้น้องทำสักทีเธออาใหญ่มามาใหญ่ใหญ่เสียงแบบตอนม.สี่อ่ะมีตอนม.สี่ถ้าตอนม.ห้าจะเป็นยังไงวะดูมีสเต็ปนะฮะใหญ่เครียดนะใหญ่ตั้งแต่ฟังทุกคนเนี่ยนะเป็นอะไรที่เละที่สุดในโลกเลยก็พยายามทำใจที่สุดแล้วนะว่ามันไม่ใช่ทางของพวกเธอแต่การฝึกฝนมากๆของพวกเธอนั้นแบบว่าไม่ได้ช่วยทำให้อะไรมันดีขึ้นเลยหลีกทางให้ฉันไปไปแล้วอันนี้พี่ม้าเหรอม้าครับพี่ม้าธรรมดาเหรอพี่ม้าเดี๋ยวอย่าไปนั่งซ้อมสัก10รอบก่อนนะเออนะผ่านมา3บทบาท3คาแรคเตอร์ถูกใจคนไหนบ้างฮะถูกใจเป็นบุญเนี่ยค่ะนี่แหละโอ้นี่เลยดีเจข้าวฟ่างเราต้องมาครับมานั่งนะฮะตัดได้เลยครับโอ้โหคุณได้เพราะนี่เลยหรือเปล่าทุ่มทุนสร้างหรือเปล่าแบกมาไกลเลยนะใช่ต้องแบกกลับด้วยนะทีมงานทีมงานแบกเอาความจริงไม่ได้รู้ตั้งแต่ต้นเลยเออนะฮะอ่ะตอนนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วได้พระเอกแล้วด้วยคุณปัดนะฮะปัดสีปัดเถลิงนะครับขี่ม้าด้วยกันได้นะตอนนี้เราเข้าซิทคอมเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เสียเวลานะฮะมาซิทคอมของเรานะครับณพิธีการแต่งงานที่ยิ่งใหญ่ของ2หนุ่มสาวที่เกิดขึ้นจากการคลุมถุงชนของพ่อแม่ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความรักความรักมันไม่มีอยู่จริงผู้ชายทุกคนเห็นรูปลักษณ์เป็นพระเจ้าต้องการแต่ความงามมาปลนเปลือความสุขความสบายสำหรับผู้ชายคนนี้ฉันจะเป็นพญามัจจุราชพาไปลงนรกด้วยมือของฉันเองฉันเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าจะเข้าพิธีแต่งงานลงนรกมาเจอกับซาตานเดี๋ยวคุณก็รู้ว่าฉันเป็นได้มากกว่าซาตานซะอีกใจเย็นกันก่อนได้ไหมคุณปัดสีปัดเถลิงยายเพื่อนน่ะไม่มันพี่พีแต่งงานนะอย่าทำให้มันเกิดเรื่องปัดสีปัดเถลิงเลยอย่าเข้าใจใช่ไหมคุณปัดสีปัดเถลิงใจเย็นก่อนนะยายเพื่อนจะให้หนูใจเย็นกับผู้ชายเลือดเย็นที่จะมีสามีเพราะความหึงน่ะหรอคะไม่มีทางซะหรอกค่ะยายเพื่อน นี่เหรอสินสอดทองมั่นผู้ชายคนนี้ฉันจะทนลองอ่านไม่บอกเลยให้เป็นสามี3เดือนแค่นี้กลับก่อนเนี่ยถือว่าสัญญาทุกอย่างเป็นโมฆะหยุดลูกพบคุณพบถึงคุณเพื่อนจะร้ายขนาดไหนแต่กับน้องสาวเธออย่างคุณพบเธอจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวคุณพบเกิดอะไรขึ้นเหรอคะจะไม่มีการแต่งงานใดๆเกิดขึ้นทั้งนั้นไม่สิการแต่งงานเนี่ยมีแต่เจ้าสาวเนี่ยจะไม่ใช่นางเพื่อนเพราะมันไม่ใช่ลูกแท้ๆของคุณแม่มันเป็นแค่เด็กกำพร้าที่พ่อแม่เก็บมาเลี้ยงหยุดนะลูกพบไม่หยุดค่ะคุณแม่ตำแหน่งเจ้าสาวจะต้องตกเป็นของลูกแท้ๆอย่างพบแต่หนูปฏิเสธการแต่งงานไปแล้วนี่คะแต่คุณแม่ไม่ได้บอกหนูนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณปัดสีเป็นยังไงนี่มันอะไรกันอ่ะพวกคุณกำลังย้อมแมวผมใช่ไหมคุณเอาเนื้องอกมาให้ผมได้ยังไงไม่นะคะคุณปัดสีต้องเป็นฉันสิคะไม่ท่านใดนั้นร่างของคุณพบก็ลงไปกองกับพื้นลูกพบคุณพบณโรงพยาบาลแห่งหนึ่งลูกพบลูกพบหนูเป็นยังไงบ้างลูกคุณพบคะเพื่อนขอโทษคุณพบเป็นยังไงบ้างคะขออนุญาตนะครับจะแกล้งทำไม่รักก็ห้ามใจไม่ชายพุทธิพัฒน์สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีค่ะอะไรโดนหัวผมก็เนี่ยว่าแต่คุณชายมาผิดเรื่องหรือเปล่าคะ
ผิดเรื่องอะไรกันคืนนี้มันคืนวันเสาร์คิวของผมของคุณมันคือวันจันทร์อังคารนุ่นอ๋อนั่นสินะช่างเถอะค่ะว่าแต่คุณพบเป็นยังไงบ้างคะคุณพบเธอคงโกรธมากจนความดันขึ้นบวกกับอาการที่เธอเป็นอยู่แล้วเลยส่งผลให้เธอช็อกจนหมดสติไปเฉยๆนะครับพักให้น้ำเกลือสักวันอาการคงดีขึ้นน้ำเกลือที่นี่เค็มมากๆครับลูกพบไม่ได้เป็นอะไรมากใช่ไหมคะคุณชายหมอไม่ครับเดี๋ยวอีกสักพักก็คงฟื้นแล้วแหละครับผมว่าให้คุณพบพักผ่อนก่อนดีกว่านะครับได้ค่ะงั้นเดี๋ยวผมขอตัวรับโทรศัพท์ก่อนแล้วกันนะครับเชิญคุณสองคนออกไปก่อนดีกว่าครับและเมื่อทั้งหมดออกไปจากห้องทันใดนั้นก็เกิดแสงประหลาดขึ้นMy name is Tony Ragen. Oh no. Tony Stark. Or you can also call me Iron Man. Iron Man. มนุษย์เตารีด No. พูดอย่างนี้หายใจไม่ออกไม่ใช่เตารีดเหล็กเหล็กก็ต้องตีได้นะคุณมาที่นี่ได้ยังไงอ่ะคุณอยู่ในโรงหนังไม่ใช่เหรอช่วงนี้พี่มากก็ยังแรงอยู่ผมเลยว่างผมเลยต้องออกมาก่อนไม่ใช่เขาบอกว่าตอนนี้คุณกำลังตกอยู่ในอันตรายนะผมเลยต้องออกมาอันตรายอะไรอ่ะฉันแค่เป็นลมแค่นั้นเองอ่ะทันใดนั้นไอออนแมนก็รีบเดินไปที่สายน้ำเกลือที่กำลังถูกส่งเข้าร่างกายของคุณพบแกกำลังทำอะไรนะ You know how I know you because we're connectedแกบ่นอะไรของแกนี่แกจะฆ่าฉันเหรอผมเปล่านะผมแค่กำลังจะช่วยคุณเท่านั้นเองเดี๋ยวคุณก็รู้เองแหละช่วยเหรอแกกลับไปอยู่กับพวกกัปตันอเมริกาหรือว่าแก๊งเดอะแอดเวนเจอร์ของแกเถอะออกไปเกิดอะไรขึ้นครับคุณพบผมเปิดประตูไม่ได้ครับคุณพบผมเตือนคุณแล้วนะไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่ผมคุณต้องไปก่อน The truth is I am Iron Manเกิดอะไรขึ้นครับคุณพบเมื่อกี้มีคนไม่สิไม่ใช่คนน่ะเป็นหุ่นยนต์น่ะเข้ามาทำร้ายฉันนะคะทันใดนั้นสายตาของคุณพบก็เหลือบไปเห็นคุณหมอสุดหล่อแห่งวงจุฑาเทพพอดีโอ้ยฉันโดนทำร้ายจะได้ฉันโดนทำร้ายคุณต้องช่วยฉันนะคะมันน่ากลัวมากเลยค่ะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมอยู่ตรงนี้แล้วนะครับจับตรงนี้หน่อยนะคะโอ้ฉันกลัวจังเลยคุณหมอต้องอยู่ข้างๆฉันนะคะฉันเจ็บตรงนี้ค่ะคุณหมอค่ะไหนครับเออแต่เท่าที่ผมดูอาการแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนี่ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลองเช็คอีกทีแล้วกันเผื่อมีอะไรผิดพลาดนะครับโอเคค่ะเช็คเลยค่ะคุณหมอค่ะโอ้เช็คเรตติ้งเลยค่ะโอ้เช็คร่างกายเลยค่ะคุณหมอค่ะได้ครับแต่ก่อนอื่นผมว่าคุณต้องใส่สายน้ำเกลือที่หลุดนี่ก่อนนะครับนอนนิ่งๆแล้วกันนะครับได้ค่ะฉันจะนอนนิ่งๆเลยนะคะคุณหมอคะเรื่องราวก็เดิมก็ดำเนินไปจนถึงวันหนึ่งโอ้ย พ่อหนุ่มรูปหล่อวันนี้น่าสดใสเชียวนะหมอที่จะทำการทำงานเหลือเกินซึ่งงานของคุณวันนี้ก็นิดหน่อยนะจ๊ะคือพามาพวกเนี้ยไปวิ่งพอเที่ยงคุณก็พามันกลับมาที่คอกและให้อาหารหลังจากมันอิ่มคุณก็แค่อาบน้ำให้มันโอ้ยคุณจะบ้าเหรอทำหมดเนี่ยแล้วคนเดียวบ้าไปแล้วไม่มีทางมันเยอะแล้วคุณโอ้ยเออเขายังชั่วอย่าพูดแบบนั้นสิพ่อหนุ่มไม่เอานะไม่เอายังไม่ได้ลองพยายามเลยนะจ๊ะจะเอายังไงดีให้สัญญาทุกอย่างเป็นโมฆะไหมก็ได้ผมทำเองไหนหมาผมอยู่ไหนเมื่อเวลาผ่านไปหลังจากสู้งานมาทั้งวันพอตกเย็นของวันนั้นคุณผมหิวอ่ะอุ๊ยหุบปากเลยไม่ใช่ปกติคุณ
ปกติคุณหิวแล้วนั่งแหกปากเหรอคะแล้วอิ่มไหมหรือกินลมเข้าไปต้องให้ฉันทำยังไงให้เคี้ยวเลยไหมทำไมช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือไงยังไงไหวไหมเฮ้ยยังไงทำไมว่ามาอุ้ยตายมาเป็นชุดเลยเนาะเออคุณช่วยหาอะไรให้ผมกินหน่อยได้ไหมเอ๊ะฉันว่านะเดี๋ยวคุณเดี๋ยวไอ้เขียนที่ทุบนี่คือให้ทุบใช่ไหมอะทุบเดี๋ยวทุบเดี๋ยวทุบแล้วก็ฉันว่าทุบหนึ่งสองสามทุบมาฉันว่าคุณไปอาบน้ำก่อนดีไหมจ๊ะพ่อหนุ่มมาไหมเดี๋ยวฉันถอดเสื้อให้ขนหน้าอกคุณเนี่ยเตรียมตัวสวยจะเลยนะคะแบบนี้อารมณ์ไหนของคุณเนี่ยอุ้ยอารมณ์เปียวมันจะไม่ฮาร์สมันฉันเปิดน้ำอุ่นไว้แล้วไปแช่กันเถอะนะจ๊ะฮันนี่โอ้โหขนหน้าแข้งของคุณนี่เลี่ยมทองน้องขอรับเซนนะจ๊ะพ่อย่าหีเรื่องราวก็ดำเนินไปจนมาถึงวันหนึ่งณโรงพยาบาลเย้เพื่อนเธอไม่มีสิทธิ์ได้สวยสุขกับคุณบัดสีแล้วฉันต้องมานอนเป็นเอ้าฮะบัดสีบัดสีใช่ไหมพูดถูกยังเอาบัดสีแล้วไปจะมาแก้ทำไมล่ะเนี่ยแล้วฉันเนี่ยต้องมานอนเป็นแบบผักเน่าอยู่ที่นี่เหรอฉันจะจัดการเธอด้วยน้ำมือของฉันเองสวัสดีค่ะคุณพบเย้เพื่อนเธออยู่ไหนอะฉันไม่ไหวแล้วอะคุณพบคุณพบเป็นอะไรคะฉันไม่ไหวแล้วฉันกำลังจะตายคุณพบอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะคะเธอมาหาฉันหน่อยสิเสมหะติดคออุ๊ยได้ค่ะคุณพบรอสักครู่นะคะรีบมานะใจเย็นๆนะคะคุณพบฉันกำลังจะชักแล้วฉันจะโทรบอกคุณแม่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวฉันกำลังไปเดี๋ยวนี้แล้วค่ะฉันกำลังจะชักชักจะสะดวกแล้วสินั่งเพื่อนแกสัจแน่จนเวลาผ่านไปฉันมาแล้วโอ้พระเจ้าคุณพบคุณเพื่อนรักจริงๆนะคุณเพื่อนฉันว่าฉันคงต้องไปแล้วแหละฉันไม่ไหวละไม่นะคะคุณพบทำใจดีๆไว้นะคะเดี๋ยวฉันไปตามคุณชายหมอมาก่อนนะไม่ต้องตามหรอกวันนี้เป็นวันจันทร์คุณชายหมอไม่เข้าคุณชายหมอเข้าเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์คุณเพื่อนช่วยหยิบน้ำตรงนั้นให้ฉันหน่อยได้ไหมฉันหิวน้ำได้ค่ะคุณพบรอสักครู่นะคะระหว่างที่คุณเพื่อนกำลังหันหลังเดินไปหยิบน้ำพบก็หันหลังเอื้อมไปหยิบมีดที่ซ่อนอยู่คุณพบค่อยๆหันกลับมาหวังว่าจะแทงเข้าข้างหลังทะลึกถึงหัวใจฉันเหมือนคนที่โดนเธอแทงข้างหลังแล้วมันทะลุถึงหัวใจแต่ระหว่างที่คุณพบกำลังจะหันกลับมาก็คุณพบคุณพบเป็นอะไรหรือเปล่าคะคุณหยิบมีดขึ้นมาทำไมฉันคิดอะไรเพลินๆนะฉันหยิบมีดมาอ่ะนี่ปอกผลไม้ไงฉันอยากกินนะไม่บอกเพื่อนหรอคะเรื่องราวกลับผ่านไปได้ด้วยดีจนมาถึงวันหนึ่งณบ้านไร่คุณอยู่ไหนมานี่ได้แล้วสายป่านนี้แล้วมัวทำอะไรอยู่อะไรของคุณเนี่ยอะไรล่ะก็คิดถึงคุณนะสิยอดดวงใจของฉันยอดวันนี้ผมยอดผมลาโอ้ยอะไรเนี่ยคุณจะบ้าอะไรขนาดนี้งานที่ไรไม่มีวันหยุดมายังต้องกินเพื่อยังต้องได้รับการดูแลผมขอลาวันนี้ผมขอลาผมขอลาไปนอนต่อละจะนอนต่อเหรอคะบ้าเพิ่งตื่นมาเองชวนนอนอีกแล้วยายนี่เดี๋ยวดีเดี๋ยวลายเนาะผมจะนอนหลับคนเดียวโอ้ยฉันบอกว่าไม่ได้โอ้ยคุณเนี่ยเดี๋ยวปัดเหมือนว่าปัดจะทนมานานอยู่ๆเขาจึงระเบิดออกมาอย่าส่งอุปกรณ์ให้อะไรกันอ่ะจะตีกันขนาดนี้เลยเหรอค
คนนั้นไม่ใช่ขนมตุ๊บตั๊บตอกให้เป็นตะปูเลยอะไรกันมากมายแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาผมพยายามจะพิสูจน์ตัวคุณมากขนาดไหนผมพยายามทำให้คุณรู้ว่าผมรักคุณแค่บ่นนิดบ่นหน่อยแต่ยังไงก็ทำได้เดี๋ยวขอขั้นก่อนนิดนึงนะฮะเมื่อกี้ผมดูตั้งแต่ตอนแคสติ้งนะผมรู้สึกว่าเขาอะตั้งแต่ที่ผ่านมายังเล่นไม่พีคเลยคุณทำให้นี่ทีมงานเขาเสียใจนะเนี่ยรู้ป่ะเดี๋ยวครับอะไรหัวเราะอะไรครับอย่าหยุดหัวเราะอะไรอย่ามาทำอะไรเนี่ยจริงไอ้ฟางต้องโดนแน่ๆอย่างนี้อย่างนึงผมรู้สึกพระเอกนางเอกเคมีมันต้องโดนเนี่ยมันต้องโดนกันผมต้องทำอะไรอ่ะคุณรู้สึกผมคุณไม่มีพี่ร้อนจะทำอย่างนี้เขาด่าผมกันมาพี่ด้วยพี่ไม่รู้เรื่องพี่ร้อนเล่นดีมากพี่ร้อนเล่นโอ้เหมือนเลยเหมือนมากเลยเราต้องทำยังไงคุณผมว่าคุณไม่ได้ผมว่าคุณอย่าเลยเดี๋ยวผมปลดคุณกลางคันเลยได้ไหมแล้วใครเข้าแทนอ่ะเดี๋ยวผมมีเพื่อนคนนึงเนี่ยเขาว่าผมว่าเคมีเขาได้นะจริงเหรอเออคนไหนเดี๋ยวลองดูสวัสดีครับฮัลโหลมายเฟรนด์โยไออะไร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 ฮะไออะไรคุณน้ำตาลครับไออะไรครับอยากบอกคุณฟังว่าตอนนี้มีไม่มีเลยดีกว่าฮะมาใกล้ๆเลยครับมาสัมภาษณ์กันหน่อยดีกว่าว่าเห็นกล้องด้วยนะคุณเป็นใครครับคุณเป็นใครครับผมแย่งบกผมเป็นคนเป็นใครใครฮะเชิญนะโอ้โหสวัสดีผมสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยชื่ออะไรเอ่ยชื่ออะไรฮะคุณต้าคนนี้น้องชายเหรอครับคะคนนี้แหละค่ะที่เล่นเกมเอาไปไว้โอ้หรือว่าใครเนี่ยฮะอ๋อน้องชายเหรอโอ้โหมาด้วยมาเซอร์ไพรส์ด้วยคีต้าอะไรฮะแฟนเก่าอ๋อแฟนเก่าตอนนี้เป็นที่ไอ้เอาไปไว้อ่ะโอ้โหเฮ้ยคนลุกสู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นแดงเฮ้ยผ่านไปเก่าคล้องเจอไปแล้วไปยาวแล้วตอนนี้เดี๋ยวละครเราจะไม่จบนะนี่มันซีเรดี้หรือก่อนบ่ายใครเครียดเนี่ยเริ่มไปแล้วอ่ะกลับมาละครก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อค่ะน้ำตาลดีๆนะดีๆวจนาครับวจนาคุณไม่โกรธฉันเลยเหรอที่คุณต้องโดนฉันแทะลมมาตลอดที่คุณต้องทนให้ฉันสีทั้งวันทั้งคืนโกรธอะไรเล่าผมรักคุณจะตายเฮ้ยอย่าพูดอ่ะขนลุกอ่ะเดี๋ยวแฟนเขาจะมาตบตายไหมสู้ๆเลยแต่โอเคนะฐานไปเก่าโอเคอยู่คุกรุ่นนะต่อสิครับต่อเงินฉันขอโทษนะคุณแต่ถึงยังไงเนี่ยฉันก็จะเป็นพยามัจจุราชของคุณตลอดไปไหนคุณบอกอีกทีสิว่าคุณเป็นอะไรพยามัจจุราชค่ะถ้าคุณพูดแบบนี้อีกทีนะผมจะจูบคุณไปนี่หลายคนเหลืออีก4นาทีต่อเร็วจริงเหรอครับคุณครูไม่ไหวแล้วพยามัจจุราชจริงสิเฮ้ยแน่หรือพยามัจจุราชงงลืมบทละเธอท้าเธอท้าฉันเหรออืมฉันเปล่าท้าคุณนะคะพยามัจจุราชงั้นฉันจะจูบเธอแล้วนะโย่ไอ้ต่อเดี๋ยวต่ออย่าเข้ามานะคะเธอกลัวฉันเหรอเปล่าซะหน่อยพยามัจจุราชแล้หยุดนะแน่จริงอย่าวิ่งหนีฉันสิมานี่ฉันจะจูบเธอกลับมานะสังเกตว่าเสียงจะเปลี่ยนตอนเป็นข้าวฟ่างกับตอนเป็นคุณต้านี่เสียงจะเปลี่ยนมากและเหตุการณ์ทุกอย่างดูเหมือนจะจบลงด้วยดีแต่ดูเหมือนเฉยๆนะเข้ามาเลยเธอนี่มันร้ายใช่ย่อยเลยนะเย้เพื่อนเห็นภายนอกหวานๆเป็นน้ำผึ้งอย่างเนี้ยใครจะไปคิดว่าลึกๆแล้วเธอนี่มันมัจจุราชชัดๆกล้าใส่ยาพิษในน้ำเกลือให้น้องสาวเธอคนเรานี่ดูภายนอกไม่ได้จริงๆก็มันขี้ฉานี่คะคุณชายหมอเห็นอะไรก็อยากมี
อยากได้ตามฉันไปสมดหน้ารำคาญจะตายแต่เสียดายที่ไอรอนแมนมันเข้ามาช่วยไว้ก่อนแต่ก็ดีที่ยังไม่โดนจับได้เห็นไหมทีหลังฉันว่าถ้ามีอะไรเรามาคุยกันตัวต่อตัวดีกว่าอย่าคุยกันทางโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตเลยเดี๋ยวโดนแฮกข้อมูลขนาดคนใหญ่คนโตเขาในบ้านเรายังโดนแฮกข้อมูลเลยก็จริงของเธอว่าแต่งงวดนี้ผมจะซวยไหมเนี่ยจ่ายสดนะฉันเสี่ยงมากแค่ไหนเห็นไหมที่เอายาพิษไปใส่ในน้ำเกลือนั่นน่ะโอเคโอเครู้แล้วน่ะนี่ฉันเตรียมไว้ให้แล้วนะคะคุณชายหมอ 2,400 ฉันให้ 2,500 ทอนมาด้วยนะคะรู้แล้วน่าและทันใดนั้นเองโอ้ยเธอกรีดข้อมือฉันทำไมเนี่ยก็ทอนเงินช้าจบแล้วสรุปว่าคุณชายพุทธิพัฒน์นี่เป็นคนไม่ดีเหรอเนี่ยน้ำผึ้งสีมัจจุราชนะฮะโอ้โหนะครับอ่ะยังไงวันนี้เป็นไงบ้างฮะสนุกไหมครับดีเจน้ำผึ้งของเราน้ำผึ้งน้ำตาลซะแล้วน้ำตาลไปแล้วผมแล้วเละค่ะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังชาวซีททั่วประเทศนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนดีเจน้ำตาลมาตลอด2ชั่วโมงในซีทเลดี้ตอนเลดี้สวยสนนะคะครับผมเออนะฮะเมื่อกี้สนุกไหมสนุกเออสุดคือตอนจบก็คือคุณน้ำตาลเป็นตัวร้ายเป็นตัวร้ายนั่นเองนะฮะจับมือกับคุณชายหมอครับถามหนึ่งบทน่าสำคัญหน่อยดีกว่านะฮะหันหลังให้เขาเลยตอนนี้หันหน้าเจอกันหน่อยแล้วดูเป็นน้องชายไม่ใช่เราเป็นน้องชายโอ้ยสมัยเด็กมากเลยนะเนาะโอ้นี่เป็นแฟนเก่าเลยเราอธิบายสิเป็นหนุ่มหล่อหน้าอธิบายก่อนเป็นหนุ่มหล่อหน้าตีนะฮะครับโอ้ที่แบบสาวๆต้องกรี๊ดอ่ะแนวเกาหลีเลยนะฮะเอาพูดถึงความรักของคุณดีกว่าตอนนั้นเป็นไงฮะตอนนั้นเด็กม.4ม.4เหรอม.4ก็ไม่เด็กแล้วนะครั้งแรกไงพี่สาวไงใช่ไหมพี่ต้องเอาเวลอ่ะคุณถามจริงอ่ะคุณเสียเงินไปกับเขาเท่าไหร่นะเยอะคือสมัยนี้นี่เราจะจีบกันต้องจีบด้วยเงินออนไลน์ใช่ไหมเติมอะไรนะแคชบัตรแคชนะฮะวันนี้ก็สนุกสนานกันไปนะครับแล้วก็ได้ข้อคิดด้วยนะจากละครของเราบางทีเราก็อย่าดูคนที่ภายนอกเนาะเออดูที่ภายในดีกว่าต้องใช้เวลานิดนึงนะฮะอย่ารีบเร่งด่วนครับอย่าเพิ่งให้เงินด่วนออนไลน์ไปทีมงานที่หาหน้ากากไอรอนแมนมาวันหลังช่วยเอามาใหญ่กว่านี้หน่อยนะฮะจมูกจะบี้แล้วเนี่ยนะครับอ่ะยังไงนะฮะก่อนไปนะฮะทิ้งท้ายเลยนะฮะดีเจน้ำตาลของเรานะฮะอยากให้ฝากผลงานแล้วก็ช่องทางการติดต่อหน่อยดีกว่าครับผมค่ะก็ขอฝากละครเรื่องมัจจุราชสีน้ำผึ้งเนี่ยนะคะตอนนี้ก็กำลังออนแอร์ค่ะวันจันทร์วันอังคาร2 ทุ่ม 2 ทุ่มครึ่งค่ะค่ะแล้วก็ผลงานต่างๆของน้ำตาลด้วยนะคะขอฝากละครเรื่องมัจจุราชสีน้ำผึ้งด้วยค่ะนะฮะค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังนะคะที่โทรเข้ามานะคะแล้วก็ทาง SMS ด้วยนะคะ4111975ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะขอบคุณเลยครับซี 97.5 ค่ะขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะคะที่วันนี้ให้โอกาสตามมาเป็นครับผมนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะเลดี้ของเรานะครับดีเจน้ำตาลนะฮะพี่จักรคณาวงศารัตนสินนะครับขอบคุณด้วยนะฮะขอบคุณอาจารย์สงการขอบคุณด้วยนะฮะมีเลยนะฮะนะฮะนี่คุณต้าเนี่ยคนเนี้ยในแบบชอบสั่งให้ตัดผมเกรียนน่ะเนี่ยไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี้กระทรวงศึกษาเขาให้ไว้ได้แล้วถูกต้องนะฮะเดี๋ยวคุณต้าออกไปนอกนะครับเราจะมีมอบถ้วยรางวัลนักแสดงดีเด่นด้วยนะจ๊ะครับผมอย่าลืมนะฮะต้ามีบอกเขาไหมคุณต้ามีอะไรบอกเขาไหมบอกกันหน่อยแบบเชียร์เขาหน่อยอย่าลืมติดตามนะครับต้องตามครับกลับไปโดนแฟนใหม่หยิกกระจายว่าอ่ะนี่เลยดีกว่านี่นะฮะให้คุณน้ำตาลมอบให้เลยดีกว่าถ้วยรางวัลนะฮะให้คุณป้าของเรานะครับขอบคุณครับนี่เขินๆนะเรานะครับวันนี้สุขสันต์เต็มที่เลยนะครับยังไงติดตามให้ดีนะฮะว่าครั้งหน้าเดือนหน้านะครับซีรีส์ของเราจะเป็นใครนะครับวันนี้ยังไงต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณด้วยนะฮะกับ Clear Eyes Cool Mental ครับครับผมซีรีส์ Lady โดย Clear Eyes Cool Mental เย็นสดชื่นจุดจบของรังแค